เพจจับจุดนี้จะหายใจจะหมดโรคใช่ค่ะขวาจะโรคบอกให้เลยนี่ซ้ายจะโรคเหมือนหายใจได้ทั่วปอดขึ้นตอนนั้นรู้สึกก่อนมาเหนื่อยหายใจเหนื่อยมากค่ะนี่แหละนี่แหละแต่ว่าสองรูจมูกมันเปิดให้แล้วต่อไปง่ามอากาศนะเช้าเช้าต้องใช้อากาศคือปริมาตรต่อนาทีต่อวินาต่อเวลามันปรับได้เข้าได้มากกว่าแล้วกลั้นให้มันเบิร์นแค่จำในหลักหนึ่งตื่นเช้ามาทำกลั้นให้มันเบิร์นอยู่ถ้ามันพอเวลาเบิร์นปุ๊บตัวเราจะร้อนค่ะอุ่นร้อนธาตุไฟเยอะต่อไปไม่มีคำว่าภูมิแพ้แล้วตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะในปัจจุบันอย่าไปพึ่งอีกเลยยาพอแล้วมันต้านกันด้วยอ่ะหนูไม่อยากกินแล้ววันนั้นแบบไม่ไหวแบบก็เลยลองสักทีนึงตั้งแต่พอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นหนักขึ้นแล้วก็ถ้าไม่กินมันก็ไม่หายค่ะมันก็งงกงก้องเลยแหละครับเคมีมันก็รุนแรงนะงงโก่งๆแบบเบลอเหมือนกับไม่ได้กินมาหลายปีมากแล้วพอกินแล้วมันแรงมากเลยค่ะโอเคจับทางได้แล้วก็มีปัญหาแล้วดีก็แล้วคอมแพร์ถ้าเราไม่คอมแพร์มันก็ไม่รู้บีฟอัพเตอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยมั้ยค่ะแล้วเกิดมาอยู่ท่ามกลางของยามาตลอดแม้ตั้งการเรียนหนังสือก็พวกนี้มันผูกพันมาหมดนะครับถึงเอากันยากโทษจะเสียวฮะตัวนี้ใช่ค่ะจะเสียวจะเสียวไม่ทราบว่าเนี่ยเป็นที่มาของหัวเข่าต่อไปล่ะค่ะถนนที่เคยผ่านมาโอเคหมดไหมโอเคค่ะอยู่นะเอาอยู่คือใช่ค่ะมีแบบทิ้งห่างบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่ามาโอเคค่ะปกติขึ้นนั่นแหละก็ขอใจตรงกันพลังงานบริสุทธิ์มันแน่ขนาดจริงค่ะมันแน่มากผมบอกว่าผมเหมือนเกิดมาช่วยเพศแม่บอกให้ทราบมีปัญหาเยอะเลยเพศแม่ค่ะวันดีคืนดีทางการแพทย์บอกไปขึ้นห้อยให้เขาดูอีกใช่ไหมรู้จักว่าขึ้นห้อยให้เขาดูไหมค่ะมันเกินไปไม่ได้หรอกสุดท้ายเห็นไหมปัญหาเรื่องห้อยเวลานี้มีกันเห็นไหมเรื่องราวกันใหญ่โตเลยก็ตรวจภายนอกภายในเนี่ยขึ้นห้อยให้เขาดูเห็นไหมไม่ต้องไปขึ้นห้อยให้ใครดูแล้วต่อไปนี่แมวโทษครับโทษดูหัวเขาจะสบายตั้งไว้มุมฉากไว้แค่นี้ฮะมีผลเยอะมากไม่รวยเอาหายใจให้เต็มปอดไปพอปุ๊บมันก็ใช่เลยจะเริ่มหายใจเริ่มปกติปุ๊บสังเกตหายใจอยู่รู้เองตรงนี้ครับเบาหัวนี่โทษแป๊บอ
ูปหน้านะให้รู้เนี่ยรูปใบหน้านะจุดนี้ให้รู้ไว้เอ๊ะเป่าปื๊ดเลยสามสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อะไรมันจะขนาดนั้นจบข่าวไม่ยอมขยับมาบินเลยดิโอ้ฮอนใหม่ไหมถึงขั้นเปลี่ยนอะไรใหม่หมดไหมประมาณนั้นค่ะอ๋อตรงแขนใช่ค่ะเวลาที่สอนนักเรียนนะคะมันจะแบบพอถ้าเราใช้งานแขนสักพักนึงมันจะปวดแบบเหมือนแขนจะระเบิดออกมาเลยปวดมากแต่ว่าถ้าเราพักหรือว่ามันก็จะหายไปสังเกตตัวนี้นะมือซ้ายใช่ไหมซ้ายเนาะเป็นเวลาเป็นทั้งสองข้างบางทีสลับกันสองข้างสลับกันอันนี้มันเหมือนกับจังชั่นของจุดนี้ครับนี่แหละสังเกตปึ๊บ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 เอาละคนละเรื่องเลยทีปึ๊บครับอย่าลืมหายใจปึ๊บต่อไปจะไม่มีอีกตรงนั้นนะฮะสังเกตมันจะเบาครับจริงไม่จริงมันจะบอกมาเป็นเบาเองปึ๊บตึ๊บตึ๊บถามว่าโอไหมอ่ะขยับมือจริงไม่จริงใช่ไหมฮะค่ะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์โยม90ว่าไงที่กี่เปอร์เซ็นต์หายใจโล่งประมาณ90เหมือนกันค่ะโอเคอยากสบายตัวแค่นี้เองค่ะมันอึดอัดภูมิแพ้อาจารย์คะมันแพ้แล้วมันขึ้นผื่นแบบนี้ทั้งตัวเลยค่ะเอ๊ะที่หลังกับแขนไปเยอะค่ะโอเคสังเกตวันนี้นะกินแล้วพลังมันนี่ถือว่าฟิตเครื่องใหม่นะนี่ค่ะหนูไปกินคีโตเจนิกอะค่ะไม่กินแป้งเลยแล้วก็น้ำตาลน้อยมากพอกินไปสักพัก 4-5 เดือนน้ำหนักมันลงเยอะจริงแต่มันเป็นผื่นเงี้ยค่ะคันตลอดเวลาที่หลังกับแขนแต่ว่ามันจะออกมาในจุดที่แบบจุดที่หนูทายาไว้บ่อยๆอะค่ะก็อย่าสนใจเพราะว่าขอให้คิดว่ามันขับออกสิ่งนั้นมันขับออกภายในมันไม่มีทางอื่นไปมันมีออกทางตาออกทางจมูกทางลิ้นตัวทางน้ำลายทางเหงื่อทางปัสสาวะจำไว้เลยไม่มีที่อื่นของออกผิวหนังสิ่งไม่ดีจำนะต้องจำเพราะว่า PE นี่เวลาเข้าไปมันจะเบิดภายในค่ะมันก็จะหายใช่ PE มันจะเป็นอย่างนั้นค่ะให้นึกเป็นภูเขาไฟอย่าคิดมากถึงจะมันก็จะระเบิดครับครับครับขอให้เข้าใจลักษณะภูเขาไฟได้ทันทีเอาภาพนั้นมาใช้ค่ะโอเคนะเพราะผมจะรู้พลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่มันจากภายในโดยตรงที่มันจะเบิ้ลมือหมดต่อไปคอยดูความแข็งแรงค่ะมันจะออกมาเองโอเคยังลืมตัวนี้หน่อยนึงโคตรปล่อยมันปล่อยแป๊บแป๊บไปเลยโอเคปึ๊บอันนู้นปึ๊บจบข่าวเอาละนี่นะลืมแน่เดินให้สบายอย่าให้เกิดข่าว